ปัจจุบันค่ะมีผู้กู้ยืมในระบบของกยศ.จำนวนทั้งสิ้น5ล้าน6แสนคนนะคะยอดหนี้6แสนล้านบาทอยู่ระหว่างชำระหนี้จำนวน3ล้าน5แสนคนและในจำนวนนี้ผิดนัดชำระหนี้ถึง2ล้านคนค่ะทางกยศ.จึงได้ออกมาตรการลดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ80สำหรับผู้กู้ยืมเงินในทุกกลุ่มที่ค้างชำระหนี้แล้วก็มีการปิดบัญชีในครั้งเดียวตั้งแต่วันที่1กันยายน2562ถึง29กุมภาพันธ์ปี2563โดยตั้งเป้าว่าจะมีลูกหนี้เข้าร่วมจำนวน 70,000 คนวงเงิน400ล้านบาทค่ะส่วนคนที่ไม่ได้ปิดบัญชีแต่กลับมาชำระหนี้ให้มีสถานะปกติก็จะลดเบี้ยปรับในอัตราร้อยละ75ตั้งแต่วันที่1กันยายน2562ถึง29กุมภาพันธ์2563นะคะคาดว่าจะมี 48,000 คนวงเงินจำนวนทั้งสิ้น180ล้านบาทรวมทั้งพักชำระหนี้1ปีสำหรับผู้กู้ยืมที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฉพาะกลุ่มผู้กู้ยืมก่อนฟ้องคดีโดยผู้ที่มีงวดชำระเป็นรายปีจะพักชำระหนี้ในงวดปี2563และผู้กู้ยืมจะต้องกลับมาชำระหนี้ในวันที่5กรกฎาคมปี2564ส่วนผู้ที่มีงวดชำระเป็นรายเดือนจะพักชำระหนี้12เดือนนะคะนับตั้งแต่เดือนถัดไปที่กองทุนอนุมัติซึ่งจากข้อมูลก็พบว่ามีผู้กู้ยืมที่เข้าข่ายจะได้สิทธิพักชำระหนี้ประมาณ 335,000 คนวงเงิน 1,300 ล้านบาทค่ะรัฐบาลก็พยายามดูแลคนที่มีรายได้น้อยอย่างเต็มที่นะคะโดยเฉพาะคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้มีอยู่ประมาณ 14,500,000 คนคาดว่าคนที่จะพักชำระหนี้ก็มีประมาณ 335,000 คนอย่างที่คุณนิชาบอกไปนอกจากนี้เนี่ยได้มีการปรับลดอัตราเบี้ยปรับผิดนัดชำระเงินกู้ยืมจากปัจจุบันร้อยละ 12-18 ต่อปีเหลือร้อยละ 7.5 ต่อปีตรงนี้เนี่ยปรับลดเป็นการถาวรเลยนะคะจะมีผลตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปี2562เป็นต้นไปส่วนงวดที่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่30กันยายน2562ยังคิดอัตราเบี้ยปรับเท่าเดิมนะคะก็คือร้อยละ12ถึงร้อยละ18ต่อปีแล้วแต่กรณีขณะที่ในส่วนของผู้กู้ที่กำลังศึกษาทางกยศ.บอกว่าตอนนี้ค่าครองชีพเพิ่มสูงขึ้นก็เลยมีการปรับเพิ่มค่าครองชีพรายเดือนให้อีกคนละ600บาทโดยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญตอนนี้เนี่ยได้รับอยู่ที่ 1,200 บาทก็ปรับเพิ่มให้เป็นเดือนละ 1,800 บาทส่วนระดับปวช.ปวส.ปริญญาตรีปรับเพิ่มจาก 2,400 บาทเป็น 3,000 บาทเริ่มบังคับใช้ในปีการศึกษา 2,563 เป็นต้นไปค่ะค่ะสำหรับการชำระหนี้กยศ.ผ่านระบบหักเงินเดือนของข้าราชการแล้วก็บริษัทเอกชนรายใหญ่รวมทั้งสิ้น 7,000 แห่งคาดว่าจะได้รับการชำระหนี้คืน420ล้านบาทจากผู้กู้จำนวน 400,000 คนนะคะตั้งเป้าในปีหน้าเนี่ยจะเพิ่มความร่วมมือของหน่วยงานเพื่อที่จะหักเงินลูกหนี้ผ่านระบบบัญชีธนาคารให้ได้เป็น 700,000 คนแล้วก็เพิ่มเป็น1ล้านคนในปี2564ค่ะ